คุณผู้ชมลองดูภาพที่เกิดขึ้นที่อำเภอลาดยาวตอนนี้สิครับรถแบ็คโฮตักทรายใส่ถุงบิ๊กแบ็กมีชาวบ้านช่วยกันกว่า100คนเขากำลังนำถุงบิ๊กแบ็กเหล่านี้ไปกั้นในคลองแม่วงครับเพื่อที่จะกักน้ำเอาไว้ใช้แล้วก็แบ่งให้กับชาวนาในพื้นที่ได้ทำนาเพราะสถานการณ์น้ำที่นี่ขาดแคลนน้ำไม่มีน้ำที่จะปลูกข้าวฝนตกน้อยกว่าเกณฑ์ปกติเนี่ยครับต้องการน้ำเอาไว้ใช้แบบนี้แล้วนะครับพื้นที่อำเภอลาดยาวยังประสบปัญหาภัยแล้งจากฝนที่ตกน้อยต่ำกว่าเกณฑ์ปกตินะครับก็ส่งผลให้ชาวนาส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบขาดแคลนน้ำทำนาข้าวขณะนี้ยังมีชาวนาที่ตำบลลาดยาวตำบลสะแก้วตำบลสร้อยละครตำบลหนองยาวแล้วก็ตำบลหนองนมวัวไม่มีน้ำสำหรับทำนาครับวันนี้เรามาแบ่งน้ำนะครับบางส่วนเท่านั้นเองก็ขอเวลาสัก 3-4 วันเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยหนองยาวหนองตะมัวนะครับลาดยาวสอยละครหนองกดหนองกระโดนเขตเมืองต้องใช้น้ำเส้นจากลาดยาวทั้งนั้นซึ่งลาดยาวตอนนี้ยังไม่ได้ทำนากันเกือบครึ่งนะครับเกือบครึ่งเลยก็เลยวันนี้ก็รวมตัวชาวบ้านก็มากันเยอะที่มานี่คนขาดแคลนน้ำทั้งนั้นเลยเกษตรกรนะครับก็น่าสนใจนะครับยังไม่ได้ทำนากันเกือบครึ่งแต่นับจากวันนี้ไปเนี่ยฤดูฝนจะเหลือประมาณกี่วันเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมการแบ่งน้ำครั้งนี้ชาวบ้าน5ตำบลที่เดือดร้อนน้ำไม่พอใช้มีการประสานกับชาวบ้านที่ตำบลเขาชนกันอำเภอแม่วงอันนี้เป็นอำเภอซึ่งอยู่ติดกันนะครับนำถุงบิ๊กแบ็กลงใส่ในคลองเป็นคลองผันน้ำจากเทือกเขาแม่วงที่ไหลลงมาครับก็ทำให้น้ำเนี่ยได้แล้วก็เข้าสู่พื้นที่ลาดยาวได้มากขึ้นเป็นการช่วยเพิ่มน้ำให้กับเกษตรกรในพื้นที่ด้านล่างพื้นที่ลุ่มได้นำไปทำนาให้รอดพ้นจากปัญหาภัยแล้งเป็นการชั่วคราวนี่เป็นภาพที่กำลังเกิดขึ้นซึ่งต้องบอกว่าอารมณ์ความรู้สึกอาจจะแตกต่างจากหลายพื้นที่ซึ่งเราได้รายงานไปก่อนหน้านี้เลยทีเดียวนะค่ะบางจุดน้ำมากก็อยากจะให้ลดลงไปแล้วก็ระบายไปบ้างนะคะยังจุดนี้ที่คุณเชิญสารเล่าไปคุณผู้ชมจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าน้ำเนี่ยมีความจำเป็นต่อชาวบ้านมากๆนอกเหนือน้ำอุปโภคบริโภคแล้วน้ำที่ไว้สำหรับทำการเกษตรก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันนะคะ